ผลกระแสข่าวเอ๊ะจะมีการปรับครม.หรือเปล่าอ๋อเพราะว่าวันก่อนเนี่ยท่านรองนายกแล้วก็หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์ท่านก็บอกกับนักข่าวเหมือนกันว่าของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆมีโควต้าอยู่อันนึงถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณกฤษดาลาออกไปรัฐมนตรีช่วยคลังก็เลยบอกว่าอาจจะยื่นไหมถ้ายื่นมันก็ต้องมีการปรับครม.สิใช่แล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเรื่องนี้จากทางพรรครวมไทยสร้างชาติเพียงแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีหลายคดีก็ต้องให้เกียรติกันเพียงแต่ว่าอาจจะพรรครวมเขาเสนอมาก็ต้องพิจารณาเป็นโควต้าเขาแต่มันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะวันนี้ก็ต่อเนื่องมีการไปสัมภาษณ์ไปสอบถามรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำหลายๆพรรคนะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันว่าแต่ละคนมองยังไงเสียงของรัฐบาลตอนนี้มันมั่นคงแข็งแรงไหมจะต้องปรับหรือเปล่าอยากจะปรับอะไรตรงไหนบ้างเริ่มที่พรรคเพื่อไทยก่อนเลยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้ขอให้โฟกัสขอให้มุ่งไปที่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนก่อนณเวลานี้พรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีการประสานงานกันตลอดเวลาค่ะได้เรียนถามท่านนายกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ที่ยืนยันได้ว่าก็ยังไม่ได้เห็นจดหมายนะครับว่ามีการยื่นอะไรมาแต่ว่าในทางพูดคุยกันที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันก็ปกติตอนนี้ก็ทุกคนก็หมกมุ่นกับเรื่องงานแล้วก็เดือนนี้อย่างที่ท่านนายกว่าก็เป็นเดือนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องมันก็ยังไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เห็นนักคอลัมนิสต์บางคนบอกว่านี่แน่นอนเลยแสดงว่าหลังจากสิงหาแล้วกันยาเข้ามาต้องแน่นอนผมว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการวันนี้ทุกอย่างก็โฟกัสอยู่ที่การทำงานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับนายสุทินคลังแสงนะคะมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะปรับคณะรัฐมนตรีส่วนตัวเนี่ยคุณสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่ายิ้มได้อยู่ตอนนี้ยังยิ้มได้และจะทำงานต่อไปแต่ถามว่าเอ๊ะถ้ามันจะต้องเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านเห็นด้วยไหมท่านบอกว่าเออก็เห็นด้วยนะจะเป็นทหารจะเป็นพลเรือนก็ได้แต่สุดท้ายถ้ามันมีข้อจำกัดเรื่องโควต้าก็ทำงานคนเดียวได้ไม่เป็นไรนะคะมั่นใจในผลงานที่เคยทำมาแม้การปรับทุกครั้งจะมีชื่อติดโผอยู่เสมอก็ตามทุกครั้งที่เราชื่อเขาติดโผว่าท่านจะหลุดสุดท้ายก็ไม่หลุดใช่แต่บอกว่าวันนี้ยังยิ้มได้ทำงานได้นะคะส่วนนี้ค่ะพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็บอกว่าเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเลยถ้าถามในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็บอกนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าไม่ขอปรับไม่ขอเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือตำแหน่งต่างๆเรียกว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยพอใจใน4กระทรวงที่ดูแลอยู่และเสียง314เสียงของรัฐบาลถือว่ามีเสถียรภาพสูงมากในรอบ 30-40 ปีค่ะเพราะท่านนายกก็พอทราบแนวทางของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับภูมิใจไทยก็เราพรรคเล็กอ่ะพอเป็นพรรคเล็กเนี่ยมันก็ไม่ไอการปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลอะไรมากนะครับเช่นเดียวกับนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ย้ำนะคะว่านายกรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งสัญญาณมาตอนนี้เนี่ยขอทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ทราบกระแสข่าวเรื่องการจะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมด้วยถามส่วนตัวเนี่ยคุณวราวุฒิเองก็ย้ำนะคะว่า314เสียงมันก็มั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าจะต้องไปดึงพรรคอะไรมาเพิ่มเนี่ยคงจะต้องคุยกันในพรรคร่วมรัฐบาลก่อนด้วยค่ะชาติไทยพัฒนา10คนก็ตอนนี้ถึงได้เร่งทำงานทุกวันนี่แหละนะครับได้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับวันนี้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เราทำงานให้เต็มที่เดี๋ยวถึงเวลาก็คงต้องหารือกันนะครับท่านนายกถ้าส่งสัญญาณมาอย่างไรก็คงจะมาพูดคุยกันในพรรคด้วยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะคงต้องหารือกันหลายฝ่ายนะครับด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้รับสัญญาณการปรับครม.ก็ทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลเองก็เห็นตรงกันว่าไม่ควรปรับในช่วงเวลานี้สำหรับพรรคพลังประชารัฐเองแน่นอนว่ายังไม่ได้เสนอปรับอะไรค่ะการปรับครม.เป็นอำนาจของท่านนายกนะครับท่านจะปรับหรือไม่ปรับอยู่ที่ท่านดังพรรคร่วมเนี่ยเราก็คุยกันตลอดเวลาเมื่อวานก็อย่างที่กรมชลแล้วก็นั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันก็
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะมีการปรับในช่วงนี้เอาตรงๆนะครับมันจะเป็นการสร้างกระแสนะครับคงจะเป็นเรื่องพรรคที่เขายังขาดอยู่นะครับโควต้าที่เขายังขาดอยู่มากกว่านะครับส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าการปรับครม.ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวเนี่ยคือนักข่าวก็ถามเรื่องเจอกับพลเอกประวิตรพี่ชายท่านอะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบ้างหรือเปล่านะท่านบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบกันก็เลยไม่ได้คุยกันแต่ยืนยันว่ายังแข็งแรงไม่ถอดใจทางการเมืองเพราะมันมีกระแสข่าวมาใช่ไหมว่าท่านจะถอดใจอะไรยังไงหรือเปล่าย้ำแล้วนะยังแข็งแรงและไม่ถอดใจค่ะนักข่าวถามด้วยว่าสุขภาพยังโอเคใช่ไหมท่านทำโชว์ฟิตให้ดูด้วยนะครับ